คนไข้ส่วนใหญ่ที่มาตรวจกับผมเนี่ยก็คือจะมาด้วยอาการสำคัญ2 อย่างก็คือมีก้อนที่เต้านมกับมีอาการเจ็บที่เต้านมต้องบอกก่อนเลยว่าอาการเจ็บเต้านมเนี่ยไม่ใช่อาการของมะเร็งคนส่วนใหญ่เจ็บเต้านมเนี่ยอาจจะเจ็บที่เต้านมจริงๆหรือว่าไปเจ็บตรงกล้ามเนื้อซี่โครงใต้เต้านมก็เป็นได้ที่น่ากลัวเนี่ยคือคนไข้ที่มาด้วยก้อนมากกว่าโดยเฉพาะก้อนที่ไม่มีอาการเจ็บเพราะปกติก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าจะมีอาการเจ็บเนี่ยก้อนนั้นต้องมีขนาดค่อนข้างใหญ่มากจนไปดึงรั้งบริเวณผิวหนังบริเวณเต้านมหรือว่าคือก้อนนั้นใหญ่มากจนทะลุผิวหนังกลายเป็นแผลถึงจะมีอาการเจ็บแต่ถ้าก้อนที่มีขนาดเล็กเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการอะไรเลยอย่างนี้ค่อนข้างน่ากลัวครับเพราะว่ามันจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆโดยที่คนไข้คิดว่าเออไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องมาตรวจก็ได้มะเร็งเต้านมถ้ารู้เร็วรักษาเร็วสามารถรักษาให้หายขาดได้